สวัสดีค่ะเมื่อนี้ป้าพามาเขาปลาอีกแล้วค่ะเมื่อคืนแถวบ้านป้าฝนตกไหมคะป้านึกว่ามันจะตกแบบขอบคุ้มหลายพื้นที่นะคะแต่บ่อเลยป้ามาปลานี่มันไกลบ้านเติบอยู่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าฝนจะบ่ตกนะคะแต่ก็ได้เห็ดมาแล้วได้เห็ดมาละประมาณนึงเดี๋ยวป้าจะให้เบิ่งตอนที่ป้าเก็บป้าได้ดอกต่อไปนะคะบ่รู้ว่าจะได้บ่เด้อส่งเป็นแปลนค่ะอันนี้ก็มีเห็ดแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจเราก็จะไม่เก็บนะคะบ่ค่อยหลายค่ะเพราะว่าพื้นมันแห้งเหลือเกินได้เห็ดเดี๋ยวป้าจะเอาให้เบิ่งเห็ดดอกงามนี่ได้ค่ะได้ประมาณนึงแล้วค่ะมีเห็ดค่ะให้ฝนตกมาโซนนี้เด้อเถอะน่ะจะได้มาเก็บนะคะเขียวขจีดีดีค่ะแต่ว่าอากาศอบอ้าวแต่ปากก็ใส่เสื้อแบบหนาอยู่ค่ะอากาศกำลังแบบสบายเลยค่ะแม่ยางเหล่นดีมากเก็บเห็ดมากินเผาปลานะคะมันมีแดดดีด้วยคนเลิกการเลิกงานก็มาเก็บเห็ดได้ค่ะในช่วง4 ทุ่มเนาะกว่าจะมืดค่ะ4 ทุ่มเลย5 ทุ่มบุละค่ะจะไปปีนเนินตรงนั้นดูเพื่อได้เห็ดมันปูนะคะมันมาออกตามที่สูงๆเป็นหินเป็นเขานะคะดอกใหญ่ๆแต่ก่อนตอนแล้วล่ะเฮ้ยแบตเตอร์แกกวนสามีไม่เคยในแบบถามไม่ได้แสนี่นี่ค่ะได้มาประมาณหม้อหนึ่งนะคะหม้อใหญ่ๆแล้วเอามาแกงใส่บวบถ้าจะอร่อยนะคะใส่บวบเรียมนะคะได้เห็ดมันปูนิดหน่อยนะคะตัดเห็ดย่ามใดเห็นเห็ดย่ามใดเอามีดลงตัดนะคะแฟนกระทวงกินได้ป่ะล่ะกินได้ป่ะล่ะก็เลยว่าโอ้ยถ้ากินบ่ได้นี่ก็สิบ่เอามีดลงตัดขาเห็ดดอกเด้อเพราะว่าจะเอาเห็ดที่ดูจักเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวชื่อเห็ดเดี๋ยวป้าจะเขียนกำกับให้นะคะว่าชื่อเห็ดอะไรเนาะแล้วก็คนไทยเอิ้นกันว่าจังไดเนาะค่ะเนาะป้าลืมซื้อเห็ดค่ะป้าไม่ได้เก็บนานแล้วค่ะเห็ดชนิดนี้กำลังออกนะคะมันจะมีเค็มๆอันนี้มันเป็นดอกอ่อนอยู่นะคะนี่อันนี้เริ่มจะแก่แล้วนะคะเข้าปากก็ได้เห็ดนะคะฤดูนี้เดี๋ยวป้าจะไปจัดการแกงก่อนค่ะแต่ว่าเมื่อนี้ยังบ่อยากค่ะเอาไว้ก่อนปากกระสิต้มสิยังแล้วก็ใส่ช่องแข็งแล้วค่ะไว้ถนัดใส่ช่องแข็งค่ะค่ะโอเคค่ะเอาภาพเห็ดมาฝากท่านนี้นะคะกับภาพปลาเก็บเห็ดค่ะบายค่ะ